ือว่าตอนนั้นมันเป็นช่วงมหาลัยใช่ไหมครับแล้วผมกำลังชีวิตกำลังดาวอยู่กำลังมีปัญหาชีวิตเพื่อนเขาบอกโอ้ยก็ไปหาสาวคุยดิโอ้ใช้คำว่าหาสาวแล้วหาสาวได้ยังไงต่อครับเราลุยเลยไหมก็แนะนำชลลี่มาคือเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนเขาแนะนำทางไหนเป็นไลน์เป็นแบบยังไงเฟซบุ๊กหรือว่าแบบอ๋อเฟซบุ๊กยังฮิตอยู่ก็เลยทักแชทไปหาชนก็แบบวันเกิดเราด้วยพอดีช่วงนั้นใช่ใช่ช่วงนั้นแล้วทีนี้ชนเขาก็อยู่ดีๆเขาก็ร้องแฮปปี้เบิร์ธเดย์มาให้ในไลน์ในเฟซอ่ะมันอัดเสียงมาอัดเสียงในเฟซส่งให้คุณใช่วินาทีนะผมวิ้งเลยวิ้งเลยว่าคนเนี้ยมันปิ๊งนะโอ้โหดอกแรกครับผมเหตุการณ์อะไรหรือว่าประโยคอะไรที่ทำให้เราแบบเปลี่ยนจากเพื่อนไปเป็นแบบแฟนหนึ่งเราก็คุยกับเขาว่ารู้สึกว่าแบบมันมีความคิดที่ตรงกันแล้วเรารู้สึกชอบเขารู้สึกว่าทำไมเราต้องรอเวลาเนิ่นนานด้วยมันไม่มีตัววัดว่าแบบเมื่อไหร่ถึงนานพอสมควรที่จะเป็นแฟนกันเราก็เป็นกันเลยอ๋อถ้าใช่คือใช่เลยใช่เราเป็นกันเลยแล้วถ้าไม่ใช่เราค่อยเลิกกันจริงๆถ้าเรื่องวางแผนชีวิตคู่เราคุยกันมาตลอดต่อให้หลังจากนี้เราเป็นสามีภรรยาเนี่ยก็คือไม่ได้เปลี่ยนจากเดิมเลยเพราะว่าเราทำแบบนี้กันมาเสมออยู่แล้วก็จะบอกเขาว่าเธอไม่ต้องยอมฉันเธอบอกในสิ่งที่แบบถ้าเธอไม่โอเคเธอต้องบอกเพราะเราไม่อยากให้เขายอมไปจนถึงจุดที่เขาไม่ไหวแล้วเขาไปจากเราแล้วเขาเปิดเราไปทางเราอยู่ดีเขายอมมาตลอดในเรื่องที่เขาไม่โอเคแล้วอยู่ดีแบบวันนึงเขาไม่โอเคแล้วเขาไปจากเราอย่างเงี้ยเราไม่โอเคเราก็เลยบอกเขาว่าถ้าไม่โอเคบอกเราโอ้จริงจังน่ารักนะครับนะขอเสียงปรบมือให้นะขอบลูกทั้งสองคนนะครับที่สร้างความสุขให้พ่อวันนี้แล้วก็ขอไว้พรให้ลูกทั้งสองคนคิดสิ่งใดทำสิ่งใดไม่ว่าอุปสรรคอะไรอย่าได้มีขอให้เดินไปด้วยความมุ่งมั่นมีอุปสรรคอะไรจูงกันปรึกษากันขอให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัวของลูกตลอดไปรักใจของพ่อรักลูกทั้งสองครับขอบคุณแม่ก็ตื่นตันไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็ขอให้ลูกทั้งสองรักกันนานๆนะลูกนะวันนี้เรามาจัดกันที่ชายทะเลก็ขอให้ความรักของลูกเหมือนน้ำทะเลที่รักษาความเค็มนะลูกนะจงรักษารักนี้ให้ตลอดไปชั่วนิรันดร นะลูกนะขอบพระคุณค่ะขอบคุณคุณแม่ชดมากเลยครับผมก็รักลูกคนนี้มากเพราะเป็นลูกคนเดียวลูกสาวคนนี้ก็น่ารักสำหรับผมเห็นเขามาตั้งเขาคบกันมาเขารักกันดีผมก็ปลื้มใจผมก็ไม่มีอะไรจะอะไรอวยพรเขาขอให้เขามีแต่ความโชคดีต่อไปเรื่อยๆแม่ก็ดีใจมากนะคะวันนี้ที่ลูกเราได้มีความสุขนะคะจูงมือเป็นชีวิตคู่ชีวิตใหม่นะคะต่อไปข้างหน้านะคะจะมีอุปสรรคใดๆก็แล้วแต่ขอให้ลูกแม่ต่อสู้อยู่ด้วยกันนานแสนนานขอให้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนานะคะแล้วก็ขอให้หน้าที่การงานเจริญยิ่งขึ้นไปจับมือกันไปวันนี้แม่มีเพลงที่จะมอบเป็นกำลังใจให้ลูกจูงมือกันไปเพลงนี้นะคะเรามีเราค่ะเราสองให้ผ่านชีวิตสาวนั้นครองรักครองเรือนด้วยความสุขที่มีให้กันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของกันและกันตลอดไปตลอดกาลนานค่ะมีความสุขมากๆนะคะลูกอยากให้ทั้งสองคนประคับประคองความรักกันไปนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยความเข้าใจแล้วก็มีสตินะครับเชื่อว่าจะไปถึงฝั่งได้นะครับขอบคุณครับจะขออวยพรให้เพื่อนทั้งคู่นะคะมีความสุขในทุกๆวันนะคะแล้วก็เป็นพลังบวกให้กันและกันตลอดไปนะคะก็ขอให้ทั้งคู่มีชีวิตคู่ที่มีความสุขมากๆ
้าวันไหนทำให้ชนเสียใจเราเป็นคนที่รักเพื่อนคนนี้มากเรารู้สึกว่าเราห่วงมากมันคือเหตุผลที่เราต้องนั่งรถเลยไปส่งชนทุกวันอย่าทำให้ชนเสียใจแค่นั้นเลยขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยครับพี่ป้อมแม่ป้อมเพิ่งคุยกับอาจารย์ป้อมไปเองเมื่อกี้เลยครับว่าสิ่งที่ยิ่งโชคดีไปกว่าแบบการที่เจอแฟนสักคนที่แบบเข้ากันได้เนี่ยคือยิ่งพ่อแม่แฟนเมื่อกี้ครับคือถ้าเกิดยิ่งเข้ากันได้นี่คือผมว่าพี่ชนพี่เอิร์ธผมสุโฮจริงๆครับพี่โชคดีกันมากๆครับผมขอบคุณมากนะครับที่เชิญที่เชิญพวกน็อตแล้วก็ทำให้ผมมีโอกาสแบบเห็นความอบอุ่นในวันนี้ครับAs a leader, never had a thing for fairy tales. I'm really a believer. Small voice in the quiet. ตรงนี้ด้วยนะคะขอให้รักกันนานๆนะคะเลยนะคะพี่เดี๋ยวพี่แต่งอีกรอบค่ะ But then there was you, then there was you, yeah then there was you. Pull me out of the crowd, you were telling the truth, yeah. I got something to say now.'Cause you told me that there's no way I couldn't go, nothing I couldn't do. Hey, yeah. Shallows, no, no. And I'm gonna get drunk with you. When we lie so still, but you're taking me places, holding me onto you. And we don't care who's watching us, baby. Then it was you. Then it was you. Then it was you. Pull me out of the crowd. You were telling the truth. Telling the truth. Yeah, yeah, yeah. I got something to say now. 'Cause you tell me that there's no way I couldn't go. Nothing I couldn't do.Capital letters.